สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีดึกๆนะครับคลิปนี้คงต้องลงดึกแน่นอนตอนแรกก็คิดว่าจะไม่ทำแล้วนะครับแต่ว่ามันต้องทำวันนี้เพื่อเป็นประโยชน์ในวันข้างหน้าสำหรับสายยิงจุดโทษนะครับผมแน่นอนครับเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นเดลี่เกมนะครับก็คือเกมยิงจุดโทษนะครับมีหลายคอมเมนต์เนี่ยขอกันเข้ามาว่าให้พี่ลองทำหน่อยนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการยิงจุดโทษในวันต่อๆไปจะได้ยิงไม่พลาดกันเพราะว่าเห็นว่ามีหลายคนเนี่ยยิงพลาดในวันที่2ใช่ป่ะวันแรกอ่ะมันเกมมันยอมให้เรายิงเข้าทุกลูกครับผมทุกไอดีเลยผมยิงเข้าหมดเลยนะครับผมคือเรายิงไปทางไหนเนี่ยมันจะไปสวนทางกันเสมอเลยนะครับแต่ในวันที่2เนี่ยก็มีบางคนพลาดแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในคลิปเนี่ยเป็น ID ที่ผมยังไม่ได้ยิงอยู่โทษเลยนะวันที่2นะครับผมก็เป็นแนวทางซึ่งผมคิดว่าหลายคนน่าจะยิงไปแล้วแต่ว่าดูไว้ครับผมถ้าเกิดว่ามันใช้ได้เนี่ยมันอาจจะเป็นแนวทางในการยิงอยู่โทษให้เข้าในวันต่อไปนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับผมอันนี้เป็น ID แรกนะครับผมจะเล่นยิงประมาณสัก20รอบนะครับผมดูซิว่ามันจะได้ผลหรือเปล่านะครับผมคิดว่าผมจะยิงไปด้านขวาก่อนนะครับอ่ะลองด้านขวาก่อนนะครับปึ๊บป้าโอเคยิงเข้าครับผมยิงเข้าเราได้6แต้มนะครับขอแก้ไขในคลิปที่สอนไปเมื่อวานนี้นะครับผมยิงเข้าได้6นะครับถ้าเราไม่นับจุดเริ่มต้นนะครับผมก็จะได้6แต้มยิงไม่เข้ารู้สึกจะได้3แต้มนะครับ3หรือ4นี่แหละเดี๋ยวลองดูนะครับอ่ะอันนี้ยิงเข้านะครับผมก็จะได้รับรางวัลระหว่างทางนะครับอ่ะโอเคครับ ID แรกยิงทั้งขวาเข้านะครับเดี๋ยวเราไป ID ถัดไปครับมาสู่ ID ที่2ครับคือเมื่อกี้เนี่ยประตูมันจะยืนตรงกลางใช่ไหมผมจะลองแบบยิงด้านขวาเหมือนเดิมนะครับดูซิว่ามันจะได้ผลไหมนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องจำไว้จริงๆอยากจะทำเป็นสถิตินะครับแต่ว่าตอนนี้ดึกแล้วนะครับผมเบอร์แล้วนะครับผมจะยิงเหมือนเดิมด้านขวานะครับดูซิว่าประตูจะอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับไปฮึบเฮ้ยประตูแต่ประตูไม่อยู่ตรงกลางเหมือนเดิมนะครับประตูไปทางซ้ายนะครับแต่ก็ยังเข้าเหมือนเดิมนะครับผมอ่ะโอเคยิงทางขวายังได้ผลอยู่นะครับปึ๊บอาจจะไม่เกี่ยวนะครับแต่ดูไปเรื่อยๆแล้วกันครับไปที่ทำคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยผมจะลองดูแพทเทิร์นของ AI ด้วยนะครับของประตูอ่ะมันจะไปทางไหนบ้างนะครับผมซึ่งตอนเนี้ยครั้งแรกมันอยู่ตรงกลางครั้งที่2มันไปทางซ้ายใช่ไหมเดี๋ยวดูครั้งที่3 ID ที่3นะครับผมซึ่งมันแน่นอนฮะผมว่ามันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ผมจะลองยิงทางขวาเหมือนเดิมนะครับผมไปปึ๊บเฮ้ยแต่ก็ยังเข้า เกือบโดนเซฟไปถูกทางแต่ก็ยังเข้าครับโอเคผมว่าแพทเทิร์นไม่ตายตัวแล้วล่ะอย่างเงี้ยนะไปต่อครับเราต้องรู้ต่อครับมาครั้งที่4นะครับ ID ที่4นะครับผมก็เหมือนเป็นการยิงรัวๆนะยิงจุดโทษรัวๆนะครับแต่ผมจะยังลองยิงทางขวาเหมือนเดิมนะครับเราจะได้เรียนรู้แพทเทิร์นไปพลาดหรือไม่พลาดไม่เป็นไรไม่รู้ครับผมไปทางขวาครับยังเข้าอยู่ 100% นะยิงทางขวาคือดีถ้าเกิดผมทำคลิปแบบนี้ทุกวันดีไหมตอนเช้านะตอนเช้าแบบก่อนคลิปอื่นอย่างเงี้ยนะจะทำเป็นคลิปง่ายๆแบบนี้ก่อนนะให้เป็นแนวทางทุกคนดูไงว่าควรจะยิงตรงไหนดีอ่ะมันถึงจะเข้ามีโอกาสเข้าสูงนะครับไปไอ้ดีถัดไปมาผมจะยิงขวาเหมือนเดิมนะทุกคนนะผมยังยึดมั่นอยู่ที่ฝั่งขวาเพราะว่าเรายังเข้าอยู่ 100% นะครับแต่เมื่อกี้เนี่ยประตูบินไปถูกทางแล้วนะครับผมเดี๋ยวดูว่ามันจะล็อกผลให้เราพลาดหรือเปล่านะขวาครับฮึบยัง 100% อยู่ยังเข้า 100% อยู่นะครับผมผมมาทำคลิปแบบนี้ทุกวันดีไหมก่อนที่หลายคนจะยิงจุดโทษนะครับมาต่อครับผมดีไหมทุกคนคิดว่าดีไหมถ้าเกิดว่าผมมาทำคลิปยิงจุดโทษอย่างเงี้ยตอนเช้าแบบตื่นเช้ามาผมยิงจุดโทษก่อนเลยก่อนทำคลิปอื่นดีปะจะได้เป็นแนวทางว่าวันนี้ผมจะยิงด้านไหนดีถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ตายตัวเสมอไปแต่ก็อย่างน้อยๆคุณจะได้รู้ว่าส่วนใหญ่เนี่ยผมยิงไปด้านไหนแล้วมันพลาดหรือไม่พลาดแล้วคุณจะได้ไปตัดสินใจกับไปดีตัวเองถูกไหมลองขวาเหมือนเดิมครับเนี่ยยังได้เหมือนเดิมครับมันยังได้เหมือนเดิมใครพลาดแล้วยกมือขึ้นครับวันที่2เนี่ยมันแต่มันก็มีบางคนที่พลาดนะครับผมเห็นมีหลายท่านที่มาคอมเมนต์ว่าใครยิงจุดโทษพลาดครับวันนี้มีหลายคนอยู่เหมือนกันนะครับผมคือหนึ่งในนั้นยกมือขึ้นอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ผมยังไม่พลาดเลยนะประมาณ5-6ไอดีเลยนะครับยังไม่พลาดเลยนะแต่ยิงทั้งขวาเสมอเลยนะครับผมมาดูกันครับรอบนี้ยังขวาเหมือนเดิมครับแต่ยังได้ผลไหมเฮ้ยแต่ก็เข้าว่ะเฮ้ยมันยังล็อกเราอยู่หรือเปล่าเนี่ยถ้าเกิดว่าผมไม่เห็นคอมเมนต์ว่าคนอื่นเนี่ยยิงพลาดเนี่ยผมยังคิดจะเหมือยังคิดว่าวันนี้มันยังล็อกผลให้เรายิงเข้าอยู่เลยนะครับเพราะมันไปถูกทางและยังเข้าอยู่เลยอะ
นี่ยังไม่พลาดเลยนะครับถ้ายังไม่พลาดเลยมันจะมาจุดนี้นะครับผมจุดที่เท่าไหร่เนี่ยเหลือ23แต้มอ่ะเหลือ23 9ก็จะถึงรางวัลแล็บ1นะครับเนฟได้เนมาร์มาต้องลองกันต่อครับต้องลองกันต่อฮะนี่ถ้าเกิดผมยังไม่เห็นคอมเมนต์ว่ามีคนพลาดเนี่ยผมยังคิดเสมอว่ามาถึง ID ที่6ที่7แล้วเนี่ยมันยังไม่พลาดเลยเหมือนมันล็อกให้เรายิงเข้าหรือเปล่าอ่ะไปต่อครับผมจะยังขวาเหมือนเดิมนะครับปุ๊บขวาเหมือนเดิมก็ยังเข้าอะไรวะเฮ้ยมีคนไม่เข้าจริงเหรอครับหรือว่าเล่นคอมเมนต์สนุกสนานใครไม่เข้าจริงๆคอมเมนต์หน่อยนะครับว่าผมไม่เข้าจริงๆนะครับวันนี้เนี่ยอาจจะลงคลิปดึกนะครับผมคือถ้าเกิดผมลงคลิปตอนเช้าเนี่ยอาจจะเป็นแนวทางสำหรับบางท่านที่ยังไม่ได้ยิงจุดโทษใช่ไหมให้มาแบบจะได้รู้ว่าไปยิงตรงไหนซ้ายขวาหรือตรงกลางดีที่สุดนะครับมันอาจจะไม่ได้ 100% หรอกนะแต่ว่ามันก็อย่างน้อยๆเป็นแรงบันดาลใจนะครับในการตัดสินใจว่าคุณจะยิงด้านไหนเพราะว่าหลายคนก็อยากได้เนมาร์ไวๆใช่ไหมถ้าเกิดคุณยิงพลาดคุณจะได้แต้มน้อยหน่อยได้3แต้มหรือ4แต้มเนี่ยผมยังไม่เคยยิงพลาดเลยนะแต่ลองดูครับผมยิงขวาเหมือนเดิมครับยังยึดมั่นในแนวทางเดิมก็ยังไม่พลาดอะดิมีคนพลาดจริงเหรอครับวันที่2เนี่ยผมยังไม่พลาดเลยอ่ะแล้วมันไปถูกทางมันก็ยังเซฟไม่ได้นะครับใครพลาดเนี่ยรีบคอมเมนต์ด่วนเลยนะว่าวันที่2เนี่ยผมยิงจุดโทษไม่เข้าอ่ะเอาความจริงนะครับผมอยากรู้จริงๆว่ามันมีคนยิงไม่เข้าจริงเหรอแต่ว่าเดี๋ยวผมยิงไปเรื่อยๆนะดูซิว่ามันจะมีพลาดบ้างหรือเปล่านะครับผมอาจจะลงคลิปดึกไปหน่อยนะขออภัยนะครับเนี่ยแต่อยากรู้จริงๆมันไม่พลาดเลยครับทุกคนอันนี้ไม่ใช่วันแรกนะวันนี้วันที่2นะวันแรกโอเคเข้าทุกลูกนะครับทุก ID ที่ผมยิงวันแรกก็คือเข้าหมดเลย 100% เลยนะครับแต่นี่คือเป็นวันที่2นะครับใจจริงผมก็อยากลองแบบยิงไปตรงกลางหรือว่าทางซ้ายบ้างนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมันจะผิดสมมติฐานเราต้องคงสมมติฐานไว้ที่เดิมก็คือทางขวาถ้าเรายิงทางขวาตลอดมันจะได้ผลหรือเปล่ามันเพื่อเป็นแนวทางในวันต่อไปแล้วกันนะครับเดี๋ยววันต่อไปผมก็จะลองทำแบบนี้เหมือนเดิมนะครับมาขวาครับยังได้ 100% นะยังไม่พลาดเลยครับผมยังไม่พลาดเลยว่าเฮ้ยมีคนพลาดจริงเหรอครับผมขอถามหน่อย ผมขอถามหน่อยเฮ้ยถ้าเกิดว่าอยากให้ทำคลิปนี้แบบนี้นะครับในวันต่อๆไปเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้หน่อยนะครับแต่อาจจะต้องทำเช้าๆหรือไม่ก็คุณจะต้องรอผมหน่อยนึงอะถ้าไม่คิดอะไรมากก็ยิงไปเถอะนะครับแต่ผมอยากจะรู้ทฤษฎีรู้แพทเทิร์นของเกมไงเวลาผมเล่นเกมอะไรก็แล้วแต่ผมชอบพิสูจน์อะไรแบบนี้นะครับผมไปขวาเหมือนเดิมครับจะมีพลาดบ้างไหมมันก็ยังไม่พลาดอะยังไม่พลาดอะขนาดเราประตูไปถูกทางแล้วมันยังเซฟไปได้เลยครับทุกคนโอ้โห 100% ครับยังไม่พลาดเลยเดี๋ยวจะลองดูในวันที่3นี่แหละผมว่าวันที่3มันน่าจะยากขึ้นวันท้ายๆมันอาจจะยากขึ้นนะครับไม่รู้สิตามปกติของเกมมันต้องแบบจากง่ายไปหายากใช่ป่ะอ่ะนี่วันที่2นะยังอยู่วันที่2นะครับผมไปขวาเหมือนเดิมมัน 100% ครับทุกคนมันยังไม่พลาดเลยอ่ะเฮ้ยคนที่มาคอมเมนต์เนี่ยที่บอกว่ายิงพลาดเนี่ยบอกหน่อยนะครับว่ามันติดเซฟหรือว่าชนคานหรือยังไงนะยิงขวาซ้ายหรือตรงกลางที่พลาดเนี่ยบอกผมหน่อยนะฮะมาต่อครับเราก็ยังคงทฤษฎีเดิมนะครับผมคือยิงไปทางขวาเหมือนเดิมนะใครยิงไม่เข้าเนี่ยคอมเมนต์บอกหน่อยว่าที่ไม่เข้าเนี่ยยิงไปทางขวาโดนประตูปัดหรืออะไรเพราะผมยังไม่เห็นเลยนะตอนนี้นะอ่ะหลับตายิงครับทางขวาเข้าปิ้งนังปิ้งยัง 100% เหมือนเดิมอ่ะเนี่ยถ้าเกิดไม่เห็นคอมเมนต์เนี่ยผมยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังแจกให้เราเข้าอยู่เหมือนเดิมป่ะวะเนี่ยมันยังล็อกให้เราเข้าเหมือนเดิมหรือป่ะเหลืออีกประมาณ 3-4 ID นะครับผมดูซิว่าผมยิงทางขวาเนี่ยมันยัง 100% อยู่หรือเปล่าทีนี้เดี๋ยววันถัดไปเนี่ยผมจะลองยิงทางซ้ายบ้างเดี๋ยวพรุ่งนี้ดีมั้ยหรือว่าจะยิงทางขวาเหมือนเดิมวะยังเข้าอยู่เหมือนเดิมหรือจะยิงทางขวาเหมือนเดิมครับพรุ่งนี้เดี๋ยวลองดูพรุ่งนี้จะลองทำเหมือนเดิมนะครับผมติดตามแล้วกันพรุ่งนี้อย่าเพิ่งรีบยิงแล้วกันนะครับรอคลิปผมก่อนก็ได้นะเอาดิถ้าไม่รีบอะไรเนี่ยพรุ่งนี้ก็เปิดเกมมาก็เล่นอย่างอื่นไปก่อนนะครับยังไม่ต้องเข้ามายิงจุดโทษนะครับผมถ้าจะรอผมนะเผื่อจะแบบมาลุ้นด้วยกันว่าจะยิงไปฟากไหนนะครับผมแต่ผมอาจจะลงคลิปสายๆหน่อยนะฮะไม่รู้ตื่นกี่โมงนะครับผมแต่ก็จะทำให้เช้าที่สุดแล้วกันนะครับคลิปนี้นะยังเหมือนเดิมฮะแต่มันอาจจะไม่แจ้งเตือนนะครับผมก็อย่าลืมกดเข้ามาดูในช่องแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าลงเช้าไปมันอาจจะไม่แจ้งเตือนนะก็ลงคลิปถี่เกินไปนะครับโอเคไปต่อครับจะหมดแล้วต่อครับต่ออันนี้ไก่นี่มาผมแล้วเนี่ยใช่ไหมนะ
ไอ้ดีไก่ในมาผมไม่ใช่ว่าไอ้ดีอื่นไม่พลาดจะมาพลาดไอ้ดีไก่ในมานะเฮ้ยลองดูนะถ้าพลาดไอ้ดีไก่ในมานี่คือฮาเลยนะโอเคประตูกระโดดทีหลังยังไม่พลาดยังไม่พลาดโอเคโอเคโอเคเคร้อยเปอร์เซ็นต์ครับยังไม่พลาดครับผมใครพลาดนี่พลาดจริงหรือเปล่าหรือคอมเมนต์เอาขำเนี่ยยังทางขวายัง 100% ผมจะหมดแล้วคือเราจะ 100% แล้วนะครับเรายัง 100% อยู่เหมือนเดิมนะครับผมว่าถ้ายิงสัก100 ID 100รอบมันก็ยังเข้าอยู่เหมือนเดิมว่าทางขวาเนี่ยมั่นใจแล้วเริ่มมั่นใจแล้วเริ่มมั่นใจแล้วครับว่ามันจะได้เสมอนี่ยังคิดว่าเป็นวันแรกอยู่เลยนะเออใครยิงพลาดจริงเหรอครับแสดงว่าคุณนี่แบบว่าดวงดีจริงๆไงฮะคือผมยิงมา20 ID 20รอบเนี่ยมันยังไม่พลาดเลยนะถ้าเกิดใครที่ยิงพลาดวันที่2นี่คือแบบคุณนี่คือผู้โชคดี มาครับทิ้งท้ายด้วย ID ไก่เมสซี่นะครับผมมาคือถ้าเกิดเข้าทางขวาเหมือนเดิมนะฮะก็คือ 100% ทฤษฎีของเรายัง 100% อยู่นะครับผมนี่ยังไม่ได้ยิงเหรอเนี่ยโอ้ขออภัยครับทุกคนทำไมผมลืมยิง ID เก่า ID ไก่เมสซี่หรอโอ้ my god ในสตรีมไม่ได้ยิงเหรอเนี่ยนี่เป็นวันแรกแล้วเนี่ยโทษทีถ้าวันแรกยังไงก็เข้านะครับผมเท่าที่ลองมานี่ผมยังคิดอยู่ว่าวันที่2ก็ยังเข้าอยู่เหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นวันแรกนะนี่เป็นวันแรกนะเฮ้ยวันที่แรก1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9นี่วันที่2ไม่ใช่หรอ1 2 3 4 5 6 1 2 3 4วันแรกผมไม่ได้ยิงวะผมงงแล้วตอนนี้ผมงงแล้วเอาเป็นว่าทฤษฎีงงตอนนี้งงแต้มทำไมมันไปอยู่ที่ตรงนั้นวะ1 2 3 4 5 6 1 2 3 4เหมือนพลาดไปรอบนึงป่ะ remaining 25น้อยกว่า ID อื่นน่ะแต่วันแรกไม่น่าพลาดนะหรือวันแรกไม่ได้ยิงแต่มันให้4แต้มวะงงในงงครับตอนนี้แต่ที่แน่ๆนี่คือตอนนี้ผมยังยิงอยู่โทษไม่เข้าไม่พลาดเลยนะครับผมยังยิงแบบ 100% อยู่นะครับเอาเป็นว่าวันนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับผมก็ใครที่พลาดวันแรกใครที่พลาดวันที่2นะครับผมก็คอมเมนต์รายงานตัวหน่อยนะแสดงว่าคุณคือผู้โชคดี1ในล้านหรือเปล่า1ใน100ป่ะผมยิงไปทุก ID นี่คือยังไม่พลาดเลยนะครับผมก็ลองดูกันเดี๋ยวดูวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับวันที่3เนี่ยมันจะยังปล่อยให้เราเข้าง่ายอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวถ้าเกิดใครยังไม่ใจร้อนนะครับก็รอผมลงคลิปก็ได้นะได้เป็นแนวทางในการยิงของคุณนะครับคุณจะได้เนมาไวๆนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะกู๊ดไนท์ฝันดีนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ I thought I would never be fine I strive just to